ี้สาวชมพู่อารยาที่หน้าบานเป็นพิเศษเพราะขอถือฤกษ์ดีวันเกิดเบิร์ธเดย์30ยังแจ๋วในวันนี้เปิดตัวน้ำหอมแบรนด์ตัวเองโดยสาวชมเปิดปากว่าถึงแม้จะยังไม่มีของขวัญสุดพิเศษแต่หนุ่มน็อตหวานใจก็ได้นัดดินเนอร์สุดหรูไว้เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวค่อยเจอกันตอนเย็นอันนี้ไปทำงานต่างคนต่างทำงานอยู่ตอนนี้ไม่มีไม่รู้จะเซอร์ไพรส์ไม่เซอร์ไพรส์ก็ไม่อยากคาดหวังอะไรมากเนาะเรียกว่าปีนี้สาวชม30ยังแจ๋วของแท้เพราะ Lucky in Game and Lucky in Love เลยแหละค่ะดูหน้าชมแล้วต้องบอกนะคะว่า30ยังแจ๋วจริงๆค่ะ